ครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ Have a Nice Day นะคะเช้าวันอังคารนี้เราก็จะมีเรื่องราวของโค้ชต่อยอีกหนึ่งมุมนะคะโค้ชต่อยสิริศักดิ์ยอดญาติไทยเนี่ยนะคะนอกจากจะเปิด Academy SS Academy สอนเด็กๆแล้วเนี่ยนะคะโค้ชต่อยตอนนี้ก็ไปเก็บความรู้นะคะแอบดึงความรู้นะคะในฐานะที่เป็นทีมสตาฟของทีมชาติวัชชัยครับทีมชาตินะคะซึ่งโหมีหลายเรื่องเลยที่โค้ชต่อยเนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะคะน่าสนใจมากก็เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของโค้ชคนไทยนะที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับรายวัชซึ่งถือว่าเป็นโค้ชที่มีฝีไม้ลายมือดีแล้วเราก็ได้เห็นผลงานของเขาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้หลายทัวร์นาเมนต์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าคุมทีมWorld Cupเราคัดเลือกมาเท่านั้นเองแต่ว่าในอนาคตเราอาจต้องได้เห็นฝีมือเขาอีกเพราะงั้นการทำงานที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างแล้วทัวร์นาเมนต์ต่อไปทัวร์นาเมนต์อะไรวางแผนกันยังไงทำงานได้อะไรบ้างการที่สมาคมเลือกโค้ชต่อยเข้าไปร่วมเป็นสตาฟเนี่ยโอ้โหหลายๆคนตอนแรกพอประกาศชื่อมาตกใจนะเอ๊ะมายังไงอะไรหรือเปล่าเส้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วถ้าฟังโค้ชต่อยในวันนี้ดีๆลึกๆเนี่ยจะรู้เลยว่าสายตาของท่านนายกสมาคมกับโค้ชเฮงเนี่ยมองอะไรลึกกว่านั้นนะครับเราไปดูกันว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสทำงานกับโค้ชรายวัชนั้นโค้ชต่อยได้เข้าไปได้อะไรมาบ้างศึกษาอะไรมาบ้างได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วมองว่าการที่ได้โค้ชรายวัชมานั้นถือว่าเป็นการพัฒนาตรงหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและแฟนๆบอลคงอยากจะทราบกันไปติดตามเรื่องราวโค้ชต่อยกับการที่เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติไทยเลยครับโค้ชต่อยได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยกับรายวัชหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยจากการที่ทำงานร่วมกับเขาเนี่ยครับมองเห็นว่าหัวหน้าโค้ชคนนี้ได้พัฒนาวงการฟุตบอลไทยทีมชาติไทยยังไงบ้างวันแรกที่ผมไปคุยกับพี่เฮงที่สมาคมฟุตบอลผมก็นิสัยผมคือการเป็นโค้ชสงสัยในความคิดว่าเอ๊ะเขาจะซ้อมยังไงเรื่องเกมรับก่อนหน้านั้นน่ะที่ทีมงานเก่าก็คือตอนที่โค้ชทำผมว่าก็เป็นทีมงานที่มีคุณภาพในเรื่องเกมรุกซึ่งรายวัฒน์มาก็มีคุณภาพในเรื่องเกมรับบอลสมัยใหม่เนี่ยถ้าทีมไหนหรือนักเตะคนไหนไม่มีวินัยเรื่องเกมรับมันก็ส่งผลกับทีมก็คืออาจจะเสมอหรือแพ้ซะมากกว่าแต่ถ้าทีมไหนมีวินัยในเกมรับก็มีโอกาสเสมอกับชนะพอผมไปสัมผัสรายวัฒน์แล้วผมก็มองว่าการที่เขาพัฒนาเรื่องเกมรับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมชาติไทยครับผมจากการที่เราได้เห็นเขาใช้ระยะเวลาไม่นานเลยในการที่จะให้นักเตะไทยเข้าใจแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการสอนวิธีการบอกที่จะทำให้นักเตะของเราเข้าใจได้เร็วใช่ครับคือแทคนิคของเขาอธิบายปฏิบัติแล้วเข้าใจง่ายครับผมเกมรับจุดไหนที่เข้ามาใส่ให้แล้วโค้ชประทับใจที่สุดแบ็คโฟครับผมวินัยของแบ็คโฟการยืนตำแหน่งแล้วก็จากรับเป็นลุกเขาก็ยังใส่ใจเรื่องวินัยเกมรับอยู่ก็คือการออร์แกไนซ์การปรับของแบ็คโฟว่าต้องยืนยังไงนะครับทุกครั้งต้องยืนยังไงคิดว่าจากการที่ได้ทำงานกับเขาเนี่ยทีมชาติไทยของเราหรือว่าฟุตบอลบ้านเราเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาไปได้มากขึ้นขนาดไหนครับจากการที่ได้เขามาเป็นหัวหน้าโค้ชช่วงที่เขามาอยู่เป็นช่วงสั้นๆแล้วรายการที่มีก็คือฟุตบอลโลกนะครับผมอยากให้เอาความสามารถของเขามาพัฒนาทีมชาติไทยให้มากกว่านี้ซึ่งตัวเขาเองและทีมงานก็มองว่าการที่อยู่ทำแบบระยะยาวจะพัฒนาได้ดีอย่างน้อย2ปีหลังจากนี้ไปอะไรเงี้ยครับอย่างรายวัฒน์เข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเตะไทยซึ่งเขาเป็นคนกันกองเดินทางไปดูแต่ละทีมแต่ละผู้เล่นที่เขาต้องการมีนักเตะที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมามาเป็นเขาเรียกอะไรเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลไทย 2-3 คนมันเป็นการกระตุ้นนักเตะไทยให้พัฒนาตัวเองมากขึ้นครับผมก็คือมองว่าทุกคนมีโอกาสที่จะมีโอกาสติดทีมชาติใช่ครับใช่คือทุกคนมีโอกาสเพราะว่าการที่เขาไปดูเนี่ยด้วยสายตาเขาเองและทีมงานคือเขาต้องการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่ผมสัมผัสดูนะครับโค้ชต่อยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไปเขาประจำเพราะจะมองออกนะครับว่านักเตะสไตล์ไหนแบบไหนที่รายวัชชอบ
ถ้าเป็นแบ็คโฟเขาก็ต้องการนักเตะที่มีป้องกันลูกกลางอากาศได้ดีแข็งแรงต่านเกมดีเขาก็บอกว่าถ้าไปเจอระดับเอเชียทีมเรายังด้อยกว่าเขาเราต้องเล่นแบบไหนถ้าเจอระดับเดียวกันต้องเล่นแบบไหนมันก็เป็นสิ่งที่ดีว่าการคัดเลือกตัวผู้เล่นแต่ละเกมมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างตามแท็กติกของเขาครับผมนักเตะไทยตอนนี้ยอมรับในทีมงานทีมชาติไทยชุดนี้มากน้อยแค่ไหนผมมองว่าโค้ชรายวัฒน์มาเป็นช่วงเปลี่ยนทีมงานโค้ชนักเตะทุกคนก็ยอมรับในตัวโค้ชนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพทุกคนใส่เสื้อทีมชาติมีธงไทยลงอยู่ที่หน้าอกลุกทุกคนลงไปเล่นแบบมืออาชีพเล่นเพื่อประเทศชาตินะครับแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือความศรัทธาของแฟนบอลเด็กๆทุกคนก็ยอมรับในตัวโค้ชรายวัฒน์และทีมงานครับผมโค้ชเองสนุกไหมครับกับการได้ทำงานร่วมกับโค้ชที่มีฝีมือแบบนี้แล้วก็เข้ามาปรับเปลี่ยนวงการบอลไทยพอสมควรก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งครับที่ได้ทำงานร่วมกับเขานะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เหมือนที่บอกว่าหน้าที่ของเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตและเรียนรู้จากเขาเพื่อพัฒนาบอลไทยนะครับผมรอเวลาฝึกแต่ละครั้งผมก็รอเพื่อที่จะได้ความรู้จากเขาในส่วนที่เขามีอย่างน้อยๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวิชาที่เราจะได้จากเขาเพื่อมาพัฒนาตัวเองเพื่อมาพัฒนาเด็กๆเพื่อมาพัฒนาทีมชาติไทยแล้วก็ทีมลีกในอนาคตครับผมความขี้สงสัยครับนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้จากการเข้าไปร่วมงานครั้งนี้เอามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระดับลีกนะอาชีพหรือว่าเยาวชนในอะคาเดมี่ของตัวเองสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราต่อยอดจากโค้ชคนนี้เราให้เขาเวลาเขาทำงานแล้วสามารถวางระบบต่างๆทีมชาติไทยแบบนี้แบบนี้เราเล่นเหมือนกันแล้วเด็กๆที่โค้ชต่อยสอนมาหรือว่ากระจายความรู้ความสามารถไปสามารถที่จะเข้าใจระบบที่ทีมชาติไทยเล่นมันก็จะเป็นการดีนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเราพูดถึงกองหลังแล้วกันกองหลัง3คุณสมบัติที่โค้ชชอบก็คือ1ลูกกลางอากาศที่ดีเพราะถ้าลูกกลางอากาศไม่ดีเป็นจุดอ่อนนี่โดนเขาโยนมาโดนบอมมาก็เสร็จเหมือนกันแข็งแกร่งแน่นอนจะต้องมีความแข็งแกร่งในการที่จะต่อต้านกองหน้าที่มันมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วแล้วที่สำคัญคืออ่านเกมได้ดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญที่กองหลังที่ได้ดูรายการอยู่ตอนนี้จุดอ่อนตรงไหนปรับนะครับแล้วส่วนเรื่องราวของการที่เขาทำงานนี่ง่ายมากเลยอธิบายแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจง่ายซึ่งถือว่าเป็น3สิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้คนได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้ทำได้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยของคนที่จะมาเป็นโค้ชก็คือต้องอธิบายให้นักเตะเขาเข้าใจได้นะคะรวมทั้งปฏิบัติให้รู้ว่าไอ้ที่อธิบายไปที่บอกไปเนี่ยต้องทำแบบนี้นะคะรายการต่อไปก็คือ Kings Cup ครั้งที่46นะครับระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคมซึ่งตอนนี้เท่าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลบอกมาก็จะมีทีมชาติกาบองซึ่งมาจากแอฟริกาอันดับที่93ของโลกทีมชาติสโลวาเกียอันดับที่28ที่มาจากยุโรปแล้วก็ UAE อันดับที่73ก็มาจากเอเชียก็คือครบเลยยุโรป1ทีมแอฟริกา1ทีมเอเชีย1ทีมแล้วก็ทีมชาติไทยของเราซึ่งแต่ละทีมที่มานั้นอันดับดีกว่าเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันว่าถ้ารายวัชทำตรงนี้ต่อไปแล้วผลงานของเราจะเป็นยังไงแล้วโค้ชต่อยถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็จะได้ความรู้เก็บเกี่ยวมากขึ้นส่วน AFF Suzuki ครับ2018เนี่ยก็ยังไม่เคลียร์ชัดเจนว่าจะใช้ชุดไหนเล่นยังโค้ชต่อยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ร่วมทีมหรือเปล่าแล้วก็เอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายที่ UAE ก็เหมือนกันก็ยังอีกปีข้างหน้าก็ต้องดูว่าโค้ชต่อยของเราจะมีโอกาสได้ทำงานกับโค้ชรายวัชเนี่ยไปยังไงต่อไปยังไงบ้างเราต้องลองกลับมาคิดดูนะคะว่าเราจะใจร้อนพิจารณาเขาเดี๋ยวนี้เลยไหมให้เวลาเขา1ปีแล้วจะต้องแบบเสกให้ประทีมชาติไทยเราแบบก้าวกระโดดได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะใจเย็นๆแล้วให้เวลาโค้ชที่มีประสบการณ์เขาทำงานปูทางให้เราใหม่นะคะอันนี้กองเชียร์คนไทยต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะค่ะเวลา Have a Nice Day วันนี้หมดแล้วนะคะเรื่องราวของลีก3 T3 T4 ที่บอกจะรวมนั้นไม่รวมแล้วแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเรานำมาเสนอนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ